ตอนอย่างนั้นอย่าไปใช้มันชูรสก็คืออยู่ที่ฝีมือนั่นเองนะครับชูรสกลมกล่อมปรุงอาหารไม่ต้องไปใช้แล้วครับลุงค่าคนที่เดินเป็นกิโลเป็นสิบสิบกิโลขึ้นไปเขาจะบรรลุธรรมได้หรือไม่คะโอ้ลุงไม่เคยพาคนเลยเดินขนาดนั้นนะครับ ลุงไม่เคยงั้นก็ไม่สามารถตอบได้กันแล้วกันนะคุณเป็นไรโอ้ยเขียนภาษาไทยหนังก็ไม่ได้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยลุงแย่นะใส่ภาษาไทยมาหน่อยจะเป็นไรจะเสียมันจะขันวินเลยร่างกายจะรู้นะ มันถลอกปอเปิงไงกันฮะภาษาพ่อขนนี่แล้วผมว่านะครับดีที่สุดยกเว้นนู่นนะสาวกรีกนู่นนะเมทนาเนี่ยสาวกรีกนั่นเองสาวต่างประเทศต่างแดนใช่ไหมคนไทยไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่อะไรต่างอะไรโอ้ยดัจจริตอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเห็นไหมปากลุงเห็นไหมล่ะดัจจริตอะไรกันนักกันหนานี่ปากลุงเห็นไหมล่ะใช่ไหมลุงก็ใช้เหมือนกันนะไกลสอนภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะก็มุ่งหวังทางด้านอีกอันหนึ่งลุงอ่ะใช่ไหมเอาไว้คุยกับทางด้านต่างประเทศเผื่อว่าคุยเป็นไม่เป็นก็ไม่รู้ไปไหนก็คงไม่ตายเพราะคงไม่ถึงขั้นตายหรอกขอให้มีกระตังจ่ายผมว่างั้นนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างอะไรเนี่ยมัดอ๋อแปลไทยเป็นไทยยกตัวอย่างปรมัตถ์สัจจะอีกครั้งอยากจะฟังเพื่อไม่เข้าเลยมีตั้งเยอะตั้งแยะเมื่อวานนี้ก็ปรมัตถ์ก็มีภาษาปรมัตถ์อยู่ตรงกลางระหว่างหินเข้ากับน้ำออกเลยนะเส้นตรงกลางคือเส้นปรมัตถ์นั่นแหละมาดูคลิปเมื่อวานนี้ทีนึงคุณสุภาพรนะอ้าวทำมาใหม่ไปเดินทำไมต้องเยอะแยะนะ5 กิโล10 กิโลโอ้ยกระโดดเย้งๆอยู่ที่สี่เหลี่ยมเม็ดเดียวเนี่ยอย่างมากดูซ้ำไปงับอากาศตามสไตล์เตเต้นแมนทุกวันนี่โอ้สบายใช่ไหมกระโดดเชือกดีกว่าเดินวิ่งเยอะบอกให้ทราบไว้นะกระโดดเชือกนี่ครับแต่ดีกว่าเดินวิ่งเยอะเยอะมากๆด้วยครับได้เหงื่อทันทีได้ไวทันทีนะครับเหนื่อยก็พักเอาก็ยีมาใกล้ตัวสบายไม่ดีก่อนเลยโอ้ยเสียเวลาทำไมเดินขึ้นภูเขาค่ะทำงานอากาศไปด้วยเพราะปิดแมสแล้วจะรู้สึกว่ามีปริศนาคำถามผุดขึ้นมาคำที่คุณลุงได้บอกแล้วบอกว่าไงล่ะลุงบอกว่าไงล่ะปริศนาคำตรงนั้นนะฮะคุณเมตนาปริศนาคำถามผุดขึ้นมาคำที่ลุงได้บอกแล้วบอกว่าไงปริศนาคำนั้นคืออะไรครับเช่นสิครับต้องมีคำว่าเช่นสิครับถ้าเป็นผมพิมพ์ผมต้องตามเช่นคำนี้มันจะได้โยงได้แล้วลุงจะได้มีช่องทางในการอธิบายเพิ่มเติมนะหรือจะตัดออกประมาณนั้นนะครับตอนอย่างนั้นที่บอกว่าแชร์กันก็แชร์ไปแบบนี้มันจะได้อันนี้แค่บอกกล่าวเห็นไหมครับบอกเล่าภาษาที่มาเป็นภาษาบอกเล่านะครับคือเล่าให้ฟังก็รับฟังผมรับฟังหมดแหละเมื่อคืนฝันเดินไปที่ป่าช้าป่าก็เอ่ยบอกคุณลุงหงอกช่วยคุ้มครอง